สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและสื่อมวลชนนะคะที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเข้าสู่การแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ประจำวันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2563ค่ะกับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์รองโฆษกศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ค่ะช่องทางที่ท่านสามารถติดตามรับชมได้นะคะทางโทรทัศน์ก็คือ NBT2HD และทาง Facebook Live มีทั้งทางศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ทาง Facebook ของ NBT2HD และ Facebook ของสำนักข่าวไทยซึ่งท่านสามารถส่งคำถามมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีการถามตอบสดๆในช่วง1ชั่วโมงนี้ถึงบ่าย3โมงตรงรวมถึงโทรศัพท์มาได้นะคะที่1111เป็นสายด่วนของศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ค่ะวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของท่านโดยตรงนะคะจะลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้อย่างไรบ้างรวมถึงในช่วงสงกรานต์ที่มีการเลื่อนไปแล้วท่านไหนที่จองตั๋วไว้จะคืนเงินมีมาตรการเยียวยาอย่างไรข้อมูลเหล่านี้ท่านจะได้รับทราบในช่วงนี้ค่ะโดยประเด็นการแถลงข่าวประจำวันนะคะจะขอเรียนเชิญท่านเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ของทำเนียบรัฐบาลชี้แจงให้ท่านทราบในช่วงนี้เรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนทางบ้านและก็ท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้สถานการณ์โควิดของเราก็เข้าไปสู่เดือนที่3นะครับตัวเลขของผู้ป่วยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างแต่แน่นอนครับตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตก็ยังคงอยู่ที่1ท่านแล้วก็ลำดับประเทศที่มีผู้ป่วยประเทศไทยก็ยังอยู่ในลำดับที่40ของจำนวนต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งหมด100กว่าประเทศเราก็ยังยืนยันเรายังอยู่ที่40นะครับประเด็นที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็คือมาตรการของรัฐที่เข้มข้นที่สุดคือจะไม่ให้เชื้อโควิดจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเราให้ได้อันนี้เป็นมาตรการที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากอย่างที่เราทราบครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลได้ดำเนินการยกเลิกฟรีวีซ่าและวีซ่าออนอะไรเวิลหมายความว่าวันนี้นักเดินทางชาวต่างชาติไม่ว่าก็หลายๆประเทศที่ติดโรคเชื้อโควิดและอีกหลายประเทศจะเข้าประเทศเราได้จะต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตจะต้องมีใบรับรองแพทย์และที่สำคัญคือต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพอย่างน้อย100,000 เหรียญถึงจะเข้าประเทศเราได้เราจะคัดกรองนักเดินทางชาวต่างชาติเนี่ยจากต่างประเทศก่อนที่จะเข้าประเทศเมื่อถึงประเทศเราแล้วเราก็จะมีหน่วยคัดกรองซึ่งจะคัดกรองอีกระบบหนึ่งถ้าเป็นประเทศที่ประเทศเสี่ยง4แล้วก็อีก2ประเทศก็คือฮ่องกงแล้วก็หมาเก๊าก็ต้องมีการคัดกรองเป็นพิเศษจะต้องไปอยู่ในส่วนของควอรันทีนนะครับอันนี้เป็นมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อสกัดไม่ให้เชื้อโรคไวรัสโควิดจากต่างประเทศเข้าประเทศเราได้ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีมาตรการการปิดสถานบันเทิงซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีโอกาสจะกระจายเชื้อโรคได้ง่ายเหมือนอย่างเช่นสนามมวยที่เราทราบกันอยู่เราได้มีมาตรการการปิดผับปิดบาร์ปิดสนามม้าปิดสนามมวยปิดการแข่งขันกีฬาทุกชนิดปิดโรงภาพยนตร์ปิดโรงเรียนอินเตอร์ปิดมหาวิทยาลัยปิดอาบอบนวดปิดฟิตเนสนั่นก็คือมาตรการแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่สำคัญก็คือเราเริ่มมีการเหลื่อมเวลาในการทำงานบางสถานที่ราชการเริ่มเข้า8:30อีกชุดหนึ่งอาจจะเข้า10:30แล้วไปเลิกต่างเวลากันทานอาหารกลางวันแตกต่างเวลากันเพื่อให้ความแออัดในสถานที่ราชการน้อยลงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมาตรการที่สามารถทำให้การติดเชื้อโรคโควิดเบาบางลงอีกอันหนึ่งก็คือรัฐบาลได้เลื่อนวันสงกรานต์ออกไปคือวันที่13คือวันจันทร์ที่13วันอังคารที่14และวันพุธที่15เราเลื่อนสงกรานต์ปีนี้ออกไปนะครับและก็ไปชดเชยให้ภายหลังจากสถานการณ์
เรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวก็จะมีทางกระทรวงคมนาคมนะครับท่านปลัดกระทรวงก็จะมาชี้แจงว่าหลังจากที่เราเลื่อนไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจองตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพี่น้องประชาชนที่จองตั๋วรถทัวร์จองตั๋วรถบัสหรือโรงแรมหรือการเดินทางอะไรก็แล้วแต่จะชดเชยอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงคมนาคมก็จะได้มาชี้แจงให้ฟังนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันนะครับดูแลสุขภาพอันนี้สำคัญที่สุดนะครับงดการไปที่ชุมนุมที่มีคนจำนวนมากๆมีโอกาสใกล้ชิดกันมีโอกาสที่จะติดได้อันนี้ถ้ามีความจำเป็นต้องไปก็ต้องหาหน้ากากทางเลือกหรือหน้ากากอนามัยใช้ได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญที่สุดคือล้างมือบ่อยๆล้างมือนี่มีความจำเป็นนะครับท่านมีเยลหรือมีแอลกอฮอล์ถ้าท่านไม่มีใช้สบู่แต่ในการล้างมือนี่อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขทุกครั้งนะครับคุณหมอจะแนะนำว่าล้างมือให้ล้างทั้งหน้ามือหลังมือหน้ามือและเล็บอาจจะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง20วินาทีค่อยๆล้างมันล้างบ่อยๆเมื่อเราไปสัมผัสอะไรแล้วเนี่ยล้างและระวังอย่าเอามือดังกล่าวมาขยี้ตาหรือเข้าปากอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ถ้าท่านทำแบบนี้แล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเราคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิดได้นะครับในแง่ของพี่น้องประชาชนก็ถามมาจำนวนมากนะครับว่าถ้าในกรณีเรามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความมั่นใจอย่างไรได้ว่าเราจะรับสถานการณ์นี้ได้เดี๋ยวทางคุณหมอรุ่งเรืองก็จะมาพูดนะครับขณะนี้เราได้เตรียมแพทย์พยาบาลเวชภัณฑ์ไว้มากเลยนะครับเตียงเนี่ยเราเตรียมไว้ถึงประมาณสำหรับผู้ป่วยหนักเนี่ยเรารองรับได้ถึงประมาณ 1,200 เตียงและเราพร้อมที่จะเพิ่มอีก 10,000 กว่าเตียงได้ถ้าในกรณีที่มีสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับผมก็เลยอยากจะเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรับฟังข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รับฟังข่าวสารจากรัฐบาลเรื่องนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะครับว่าอยากให้พี่น้องประชาชนรับฟังข่าวสารจากรัฐบาลแล้วก็ไปปฏิบัติตามที่คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ก็จะมีหลายท่านนะครับที่จะมาช่วยกันได้เล่าให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรอย่างของในแง่ของท่านปลัดกระทรวงคมนาคมครับท่านชัยวัฒน์ทองคำภูนะครับท่านก็จะมาพูดถึงมาตรการในเยียวยาเรื่องวันสงกรานต์ต่างๆที่ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินต่างๆไปแล้วจะทำอย่างไรนะครับก็จะมีท่านโฆษกรัฐบาลครับศาสตราจารย์ดร.ณรุมนพิญโยสิงห์วัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อห่วงใหญ่ของนายกรัฐมนตรีฝากไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มีนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับก็จะมาอัปเดตในเรื่องสถานการณ์นะครับในเรื่องของปฏิบัติตัวของประชาชนอย่างไรและที่สำคัญก็คือมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ถามเรื่องไฟฟ้านะครับว่าเอการคืนเงินประกันมิเตอร์ยังไงกองทุนไฟฟ้าเป็นไงการขยายการชำระเวลาในการไฟฟ้ายังไงหรือมีส่วนลดยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จะมีท่านผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงก็จะมาตอบให้ท่านนะครับมาพร้อมกับรองผู้ว่าการบัญชีและการเงินของไฟฟ้าเพื่อจะได้มาตอบข้อสักถามของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีในส่วนของประปาก็เหมือนกันนะครับก็จะมาชี้แจงว่าการคืนเงินมิเตอร์ทำยังไงการส่วนลดต่างๆยังไงนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ามาตรการต่างๆที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับก็จะช่วยผ่อนคลายปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับหนึ่งขอขอบคุณครับขอบคุณท่านเทวันค่ะดังนั้นในลำดับถัดไปเลยนะคะก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะมารายงานให้ฟังรับทราบเป็นประจำทุกวันนะคะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ณรุมนเลยค่ะขอบคุณค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุขเราก็ได้หารือในวงเล็กนะคะกับคณะที่ปรึกษาทีมแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีท่านอาจารย์ปิยะสกลนะคะมีท่านคุณหมออุดมแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมควบคุมโรครวมไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็มีตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาหารือกันถึงสถานการณ์ล่าสุด
ที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็สอบถามถึงมาตรการที่ได้ออกมาแล้วจนถึงณขณะนี้ว่าเพียงพอหรือไม่จะต้องยกระดับมาตรการอะไรไหมนะคะท้ายที่สุดก็ได้เข้าไปสู่การประชุมเพื่อที่จะฟังจากคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากวงเล็กเมื่อเช้านี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีอดีตปลัดอดีตอธิบดีแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหลายประการสิ่งหนึ่งที่พูดตรงกันกับคณะแพทย์ทั้งหมดนะคะก็คือยืนยันว่าประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขในดำเนินการทางด้านสาธารณสุขในการควบคุมโรคมาอย่างถูกทางแล้วนะคะมาตรการที่ดำเนินการแบบยกระดับมาเป็นขั้นเป็นตอนนั้นถูกต้องแล้วและณขณะนี้เมื่อจำเป็นเราก็ต้องยกระดับให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากเดิมทีที่เราเคยกำหนดประเทศเสี่ยง4ประเทศกับอีก2เขตปกครองพิเศษที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์เข้ามาก็ยกระดับเป็นว่าเพิ่มประเทศระบาดต่อเนื่องเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เมื่อหารือกันเสร็จจึงได้ข้อสรุปว่าจากนี้ไปทุกๆประเทศผู้ที่จะเดินทางมาจากประเทศใดก็ดีจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าคุณไม่มีเชื้อโควิดและใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า3วันนอกจากนั้นก็จะต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพนะคะมูลค่า 100,000 เหรียญขึ้นไปซึ่งก็หาไม่ได้ง่ายๆนะคะทั้งใบรับรองแพทย์แล้วก็กรมธรรม์ที่ว่านี้รวมไปถึงเมื่อมาถึงเมืองไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องยอมรับให้มีการกักกันเพื่อที่จะดูแลเฝ้าสังเกตอาการเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเข้มข้นมากทำให้โอกาสที่เชื้อจะมาจากต่างประเทศจะลดลงไปอย่างมโหฬารที่หลายคนกังวลว่าเชื้อจากต่างประเทศยังเข้ามาอยู่ยังเข้ามาอยู่เมื่อยกระดับมาตรการตรงนี้แล้วทุกประเทศจะแทบเข้ามาไม่ได้เลยนะคะในส่วนของคนไทยที่จะต้องเดินทางกลับมาจากประเทศใดก็ดี ก็จะมีทีมไทยแลนด์เข้าไปประสานในเรื่องของการหาใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาได้แต่ต่อให้เดินทางเข้ามาได้แล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองและกักกันเพื่อดูอาการ14วันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ให้ความมั่นใจว่ากระบวนการของการคัดกรองเชื้อจากต่างประเทศนั้นเข้มข้นขึ้นในวันนี้ท่านนายกได้แถลงเองไปแล้วที่กระทรวงสาธารณสุขส่วนการควบคุมการระบาดของโรคในประเทศไทยนะคะเชื้อที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็คุณหมอให้คำนิยามเปรียบเสมือนตอนนี้เรามีไฟไหม้เป็นหย่อมๆละในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลจึงเป็นเหตุให้เรามีการยกระดับมาตรการไปว่าปิดสถานบันเทิงในกรุงเทพและปริมณฑลนะเมื่อวานเราเพิ่งคุยกันไปว่าปิดอะไรบ้างแล้วก็ปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยนะคะปิดสนามมวยสนามม้าเป็นการชั่วคราวในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแต่วันนี้ท่านนายกก็ได้มอบนโยบายให้กับทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขว่าท่านได้ประสานทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคในแต่ละจังหวัดที่จะพิจารณาว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่กรุงเทพกับปริมณฑลเท่านั้นที่ท่านจะปิดสถานบันเทิงเหล่านี้นะคะในจังหวัดท่านที่เห็นควรว่าจะต้องปิดก็ใช้อำนาจของผู้ว่าได้เลยแล้วก็เป็นอำนาจอยู่ที่อยู่ในพรบควบคุมโรคด้วยนะคะมาตรา35ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นยกตัวอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีก็ได้มีการออกประกาศนะคะปิดสถานบันเทิงในจังหวัดเป็นอำนาจที่ทำได้เลยตรงนี้ท่านนายกก็กำชับแล้วก็ยังได้บอกกับที่ประชุมว่าท่านได้บอกกับทางมหาดไทยแล้วว่าทุกจังหวัดให้ใช้อำนาจที่เหมาะสมใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในจังหวัดนั้นๆและรายงานให้ท่านนายกทราบทุกวันนะคะจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วผลของการดำเนินการเป็นอย่างไรเนี่ยจะได้นำมาประเมินกันต่อนอกจากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รายงานให้ท่านนายกได้ทราบถึงความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อสักครู่ท่านเทวันได้บอกแล้วว่าจำนวนเตียงอะไรมีเท่าไหร่แล้วก็ยังมีการพูดถึงการเร่งหาเวชภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะท่านคุณหมอรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบว่ามีการดำเนินการในการที่จะขอยานะคะเพิ่มเติมประสานในการที่จะจัดหายาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เพียงพอกับโอกาสที่เราจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นตรงนี้ก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของสถานพยาบาลนะคะมีเพียงพอและถ้ายกระดับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีแผนสำรองที่จะใช้โรงแรมสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการเพราะว่าคนที่ติดเชื้อบางคนยังไม่มีอาการเลยนะคะถ้าไม่มีอาการเลยก็จะใช้โรงแรมที่แยกเป็นห้องๆในการที่จะให้ผู้ป่วยไป
ดูแลเฝ้าสังเกตอาการนะคะนอกจากนั้นก็ถ้าจำเป็นก็จะมีโรงพยาบาลภาคสนามซึ่งอันนั้นเป็นลำดับถัดไปแต่มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ในเรื่องของความพร้อมของฝั่งสาธารณสุขเองเนี่ยก็ยังมีความร่วมมือกันกับกระทรวงกลาโหมด้วยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีการประชุมที่กระทรวงกลาโหมเป็นการสนที่กำลังกันระหว่างกลาโหมกับสาธารณสุขในการที่มาซักซ้อมแผนปฏิบัติการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงว่าถ้าเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรามีการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพราะว่าทางฝั่งกลาโหมเองนะคะก็มีสถานพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะนำเข้ามาเสริมให้กับทีมของทางสาธารณสุขด้วยแล้วเขาก็จะซักซ้อมกันแบบนี้เป็นห่วงเวลาเพื่อให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการรองรับสถานการณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าในเรื่องความพร้อมฝั่งสาธารณสุขพร้อมเต็มที่แล้วก็มีกลาโหมเข้าไปเสริมกำลังด้วยนอกจากนั้นก็มีในเรื่องของกำชับให้กับผู้มีอำนาจในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ดูแลในมาตรการที่รัฐบาลได้บอกไปแล้วว่าต้องงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวการจัดคอนเสิร์ตกิจกรรมการแสดงสินค้าอะไรต่างๆที่จะมีการรวมตัวคนจำนวนมากเนี่ยจะต้องดำเนินการใช้อำนาจอย่างจริงจังไม่ให้มีเกิดขึ้นนะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อให้ได้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยมีเอกชนบริษัทเอกชนได้มอบกรมธรรม์ประกันโควิดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 120,000 กรมธรรม์แล้วนะคะซึ่งตรงนี้จะครอบคลุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆด้วยเช่นจากกลาโหมหรือใครก็ดีที่เข้ามาช่วยในกระบวนการดูแลผู้ป่วยตรงนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือหัวใจสำคัญคือความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตสุขภาพของพี่น้องประชาชนถ้ามีอะไรที่จำเป็นจะต้องดำเนินการขอให้รายงานให้ท่านทราบท่านจะตัดสินใจโดยทันทีนะคะตรงนี้ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องเศรษฐกิจเรื่องผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราค่อยเตรียมการในเรื่องของมาตรการตามมาแต่อย่างไรก็ตามท่านคุณหมอผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะคะอย่างท่านอาจารย์ปิยะสกลเองคุณหมออุดมเองก็บอกว่าการควบคุมโรคจะสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ภาครัฐหรือแพทย์เท่านั้นในการที่จะเข้าไปควบคุมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการที่รัฐบาลได้ออกไปที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้ก็คืองดการเคลื่อนย้ายงดการเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่เอาง่ายๆเลยค่ะอยู่ในบ้านอย่างต่างประเทศตอนนี้เขาก็รณรงค์แล้วนะคะใช้แฮชแท็ก stay home ไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวว่าคุณห้ามออกจากบ้านอย่างในบางประเทศแต่ไม่จำเป็นไม่ต้องออกนะคะลดกิจกรรมทางสังคมออกไปเฉพาะที่จำเป็นถ้าจะต้องไปซื้อของก็ไปแล้วก็ให้ความระมัดระวังตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยแล้วก็รีบกลับนะคะออกจากบ้านให้น้อยที่สุดไปที่แออัดให้น้อยที่สุดถ้าเราร่วมมือกันตรงนี้ท้ายที่สุดเราก็จะควบคุมโรคนี้ได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามมันก็เป็นการคาดการณ์นะคะว่าตัวเลขเดี๋ยวคุณหมอรุ่งเรืองคงจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่ามันก็จะมีการคาดการณ์ว่าช่วงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงแต่ระยะเวลากว่าจะสิ้นสุดเนี่ยก็คงอย่างน้อยเป็นปีฉะนั้นมาตรการที่เราจะต้องมองกันล่วงหน้าไปข้างหน้าร่วมๆกันเนี่ยค่ะก็คือเช่นเรื่องของการทำงานเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัดนะคะเพื่อเราจะยังใช้ดำรงชีวิตกันต่อไปได้อีกปีนึงเนี้ยต้องทำอย่างจริงๆจังๆต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยและทุกภาคส่วนอาจจะมีการเริ่มเข้างานตั้งแต่6นาฬิกาแล้วก็ไล่เรียงไปจะได้ลดความแออัดของรถยนต์สาธารณะนะคะการเดินทางที่จะต้องมีคนไปแออัดอยู่ด้วยกันหรือในสถานที่ทำงานหรือว่าร้านอาหารใดๆก็ดีจะได้ลดความแออัดตรงนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนในการวางแผนเรื่องการทำงานเหลื่อมเวลาอีกอันนึงที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการทำงานที่บ้านตรงนี้ต้องวางแผนร่วมกันเช่นเดียวกันจะบอกภาครัฐทำฝ่ายเดียวเราทำไม่ได้เราต้องได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยเกิน 50% เนี่ยสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้นะคะเพียงแต่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆรองรับให้สามารถทำได้ในอาชีพอย่างแพทย์อย่างพยาบาลเนี่ยคงจะทำงานจากบ้านไม่ได้ก็ยังต้องเดินทางไปอยู่นะคะแต่อาชีพใดๆก็ดีที่สามารถทำจากที่บ้านได้เนี่ยเราต้องรณรงค์ส่งเสริมกันเพราะเราจะอยู่กับโรคนี้กันเป็นอย่างน้อยก็ปีนึงจึงต้องวางแผนตรงนี้ล่วงหน้ากันไปนี่ต้องบอกพี่น้องประชาชนให้ทราบจะได้ร่วมมือกันนะคะประสาน
จเขาด้วยกันตอนนี้อย่าเพิ่งมาโทษกันไปโทษกันมาว่าเป็นความผิดใครเราเดินมาถูกทางแล้วขอให้ความมั่นใจกับฝั่งสาธารณสุขและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะท่านนายกก็ในหัวใจท่านเช้าเย็นเย็นมีแต่ประชาชนแล้วตื่นมาก็วันเช้าก็ยกเลิกทุกๆรายการทุกๆวาระงานแล้วก็ไปสาธารณสุขทันทีเพื่อที่จะไปกำหนดมาตรการเพิ่มเติมนี้กันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่ท่านนายกฝากมาขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะท่านโฆษกประจำสำนักนายกเป็นอย่างสูงนะคะซึ่งเราก็เห็นแล้วจริงๆว่าทุกท่านได้ให้ความร่วมมือจากท้องถนนในกรุงเทพจากสถานที่แออัดต่างๆนะคะโล่งสนิทเลยตอนนี้ก็ท่านสามารถรับชมข่าวสารทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับการแถลงข่าวบ่ายสองโมงตรงแล้วก็ออนไลน์ไปทุกช่องทางค่ะทีนี้มีข่าวลือในทุกๆนาทีเลยนะคะวันนี้หยิบมาให้ท่าน2เรื่องก่อนในช่วงแรกเป็นข่าวร้อนที่มาตรวจสอบกันว่าจริงหรือเท็จกันแน่เป็นเรื่องราวในสนามบินค่ะ1ก็คือเรื่องที่หนุ่มคนหนึ่งนะคะโพสต์ว่ากลับมาจากสเปนแต่ว่าผ่านการตรวจคัดกรองฉลุยเลยคือตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการตรวจคัดกรองจึงน้อยนะคะอีกข้อหนึ่งคือแม่บ้านที่สนามบินเป็นลมเป็นไข้จนเป็นลมหรือว่าเขาเป็นอะไรกันแน่วันนี้เรามีทั้งทางปลัดกระทรวงคมนาคมและทางคุณหมอนะคะที่เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขมาตอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอเรียนเชิญท่านปลัดคมนาคมก่อนเลยนะคะท่านชัยวัฒน์ทองคำคูณชี้แจงก่อนว่าได้รับรายงานมาอย่างไรบ้างกับเรื่องราวที่สนามบินเชิญค่ะครับก็พอได้รับข่าวนะเราก็มีวิธีการติดตามข่าวนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะสองเรื่องครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่มีการเฟซบุ๊กกันว่ามีท่านหนึ่งที่เดินทางมาจากสเปนนะฮะแล้วก็แวะผ่านที่เอมิเรตส์นะครับแล้วก็เข้ามาที่ไทยเรื่องนี้ก็เราต้องยืนยันว่าเรามีมาตรการในการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนนะฮะผมรับรายงานมาจากท่านผู้อำนวยการสนามบินนะครับว่ามีการตรวจคัดกรองอยู่5จุดด้วยกัน5จุดนี้ถือว่าเข้มข้นมากนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีเล็ดลอดแน่นอนแล้วก็ด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจว่าเรามีเครื่องมือที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการที่จะคัดกรองนะครับส่วนในเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะให้ทางท่านสาธารณสุขนะครับช่วยชี้แจงเพิ่มเติมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพนักงานทำความสะอาดนะครับที่ท่านก็เป็นลมนะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเรื่องนี้ก็มีรายงานมาแล้วนะครับก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับก็ขอได้ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบจากแล็บนะฮะก็ได้ผลออกมาเป็นเนกาทีฟก็คือไม่มีเชื้อไวรัสโควิดแน่นอนนะครับแล้วก็เราได้ให้การดูแลพนักงานนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมส่วนเรื่องสวัสดิการนั้นก็เนื่องจากว่าเป็นพนักงานที่เราเอาท์ซอร์สไปนะดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทางบริษัทเอาท์ซอร์สที่ดูแลส่วนต่างส่วนเหลือนะครับทางสมนาคมโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นก็พร้อมที่จะดูแลเพิ่มเติมครับก็ขอรายงานเบื้องต้นวันนี้นะครับอยากจะขอให้ทางท่านสาธารณสุขช่วยได้เสริมเรื่องของหนุ่มที่มาจากสเปนนะครับครับเชิญคุณหมอค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักเคารพและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยผมทำงานเป็นผู้อำนวยการรับผิดชอบด่าน68แห่งทั่วประเทศนะครับที่สุวรรณภูมิเนี่ยผมดูแลประจำไม่ใช่เพียงแต่เริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะฮะแต่จริงๆเราทำมานานแล้วและทำมาเป็นอย่างดีนะครับกล้องจุดต่างๆเนี่ยถ้ามีภาพกล้องที่เราตรวจขึ้นได้เนี่ยจะเห็นนะครับว่านอกจากใช้กำลังคนในจุดที่เราต้องโฟกัสลงไปอย่างเช่นจุดเสี่ยงต่างๆจะเห็นว่าที่คุณหมอที่เจ้าหน้าที่เราอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าจุดเสี่ยงสูงสุดอันนี้มีแน่นอนนะครับเราจะรู้เลยว่าเครื่องบินหรือสายการบินที่จะมาจากที่ใดเนี่ยเรียกว่าจุดเสี่ยงสูงสุดแต่ว่าบางจุดเนี่ยไม่ใช่จุดเสี่ยงสูงสุดก็จะกระจายอยู่อย่างน้อย5จุดเหมือนที่ท่านบอกนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเซ็นเตอร์กลางคล้ายๆระบบ CCTV ที่เราคอยดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงของเทอร์โมสแกนนะครับคือดูว่ามีไข้ไม่มีไข้อีกอันนึงเนี่ยเราได้กระจายกำลังกันและแจ้งความร่วมมือภายในสนามบินทุกที่นะครับว่าถ้าเจอคนไข้ไม่สบายหรืออาการป่วยเนี่ยช่วยแจ้งต่อด้วยเพราะสุดท้ายต้องผ่านไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถูกไหมครับถ้าท่านเคยมาจากต่างประเทศเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูอีกเรียกว่าเราดูอย่างเข้มข้นค่อนข้างมากครับขอให้ท่านสบายใจในจุดนี้ได้ส่วนจุดที่2เรื่องของทางแม่บ้านนะครับผมต้องเรียนว่ารายดังกล่าวเนี่ย
กิดเหตุตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะตอนเกิดเหตุวันที่18 มีนาช่วงเวลาที่ท่านได้รายงานไปแล้วนะครับมีไข้สูงจริงแล้วก็มีความดันต่ำนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็ดูแลมาตรฐานเลยแล้วก็กังวลเรื่องโควิดกันนะครับแต่ผลตรวจออกมายืนยันว่าเป็นลบละจากแลบมาตรฐานนะครับสถานการตรวจมาตรฐานส่วนอาการไม่สบายหรือการเป็นไข้นี่คงหาสาเหตุต่อไปแต่ต้องเรียนขอบคุณนะครับจริงๆแล้วที่สนามบินเนี่ยดูแลพวกเราดีมากนะฮะไม่เพียงแต่ข้าราชการนะครับไม่เพียงแต่ดูแลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหมอเจ้าหน้าที่ระดับทุกระดับเนี่ยทางสนามบินให้การดูแลและใส่ใจเป็นอย่างดีผมตอบใน2 ประเด็นนี้ก่อนนะครับอันนี้คงค่อนข้างชัดเจนส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยขออนุญาตต่อไปเลยนะครับผมขออนุญาตนำเสนอภาพรวมทั่วโลกนะครับภาพรวมทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยเกิน 200,000 คนขึ้นไปละประมาณ 210,000 คนนะครับแล้วก็กระจายไป168ประเทศนะครับเป็นที่มาของเหตุผลของทางรัฐบาลที่จะต้องชะลอนะฮะเรียกว่าชะลอให้พ้นระยะฟักตัวเช่นการมีใบรับรองแพทย์การมีประกันสุขภาพแต่ท่านดูนะครับใน 200,000 กว่าคนเนี่ยคนที่มีอาการหนักเนี่ยไม่ถึง 4% ที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะครับไม่ถึง 4% แสดงว่าคนที่มีอาการเบาเนี่ย 90% ผมเน้นทุกครั้งว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้พูดให้ประมาทนะครับเพราะว่าคนที่มีอาการเบาเนี่ยจะเอาเชื้อไปแพร่ให้คนที่มีอาการหนักที่เราทำระยะห่างทางสังคมเพื่ออะไรครับบางทีเนี่ยคนที่ติดเชื้อหรือเราไม่ทราบว่าเราติดเชื้อเกิดคุณปู่คุณย่าเหมือนกรณีรายหนึ่งไปกอดหอมหลานถูกไหมครับอันนั้นน่ะหลานติดเด็กเป็นโรคนี้โชคดีอย่างนึงคนแข็งแรงกับเด็กเนี่ยเป็นอาการไม่ค่อยรุนแรงแต่ผู้ใหญ่เป็นเนี่ยคนสูงอายุคนมีโรคประจำตัวหรือคนมีพฤติกรรมผิดปกติเนี่ยการรุนแรงถ้าลองดูข้อมูลในประเทศไทยง่ายๆเหมือนกันนะครับเรามี200กว่ารายตอนนี้นะครับขออนุญาตไม่ระบุลงนะฮะอาการรุนแรงตอนนี้มี3รายเรียกว่ารุนแรงมันเรียกว่าหนักอาการหนักกับอาการปานกลางถึงหนักเนี่ยอาการปานกลางถึงหนักเนี่ย2รายอาการหนัก1รายนะครับก็คือ3ใน200รายของเรานี่ 1% กว่าๆเองเมื่อเทียบกับทั่วโลกแต่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ให้ประมาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเตรียมเตียงอย่างไรก็ตามจะเตรียมอุปกรณ์การแพทย์อย่างไรก็ตามจะเตรียมทุกสิ่งอย่างไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องลดการแพร่เชื้อลงให้ได้นะครับลดการติดต่อลงให้ได้ลดจำนวนคนไข้ลงให้ได้การลดไม่ใช่หมอทำคนเดียวได้สิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนถ้าท่านดูประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเห็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยท่านเห็นไหมครับตอนแรกตัวเลขพุ่งสูงเลยแต่คนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวินัยเขารักชาตินะครับและเขาปฏิบัติตามผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนรักชาตินะครับรักประเทศไทยรักแผ่นดินของเราดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านทำตามมาตรการเสียสละทุกคนต้องเสียสละตรงนี้จะมีส่วนสำคัญถ้าเรามีผู้ติดเชื้อน้อยประเทศเราก็จะเกิดปัญหาน้อยลงนะครับผมไม่อยากจะไปเน้นว่าระยะใดเลยนะครับคำนี้มันเป็นเพียงศัพท์เทคนิคซึ่งไม่มีคุณค่าและความหมายใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่บอกว่าเราจะทำมาตรการอะไรเท่านั้นเองต่อไปแล้วเราวางแผนต่ออะไรผมยกตัวอย่างนะครับเราไม่ได้มองเหตุการณ์เพียงวันนี้นะครับเราทำเนี่ยสถานการณ์จำลองเนี่ยไปข้างหน้ามีเรียกว่า worst คือแย่ที่สุดตรงกลางแล้วก็ดีที่สุดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เวลาเราเตรียมความพร้อมเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมถึงระดับที่เรียกว่าแย่ที่สุดเหมือนวันนี้ที่มีการซ้อมแผนนะครับอันนี้คือภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดทีนี้นำเรียนนะครับว่าในเรื่องของใบรับรองแพทย์ได้ประสานกับทางต่างประเทศซึ่งต้องกราบขอบพระคุณนะครับใช้ระบบ Thailand Team คือหมออยู่ต่างประเทศมาเนี่ยหาใบแพทย์ยากมากเลยอันนี้ดีสำหรับคนต่างประเทศที่เขาหายากๆนะฮะเขาจะได้ชะลอไม่เข้ามาแต่เด็กไทยหรือคนไทยที่กลับมาเนี่ยเรามี Thailand Team ที่สถานทูตที่คอยมีคุณหมอช่วยเขียนใบรองแพทย์ให้และคนไทยทุกคนมีสิทธิ์การรักษาขอช่วยสื่อสารออกไปนะครับไม่ต้องซื้อประกันนะครับไม่งั้นต้องไปเสียอีก100,000 เหรียญนะครับอันนี้เขาจะไม่ต้องเสียประกันอะไรเลยนะครับต้องกลับขอบพระคุณนะครับวันนี้นะครับเราไม่มีพวกไม่มีพักไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเรามีอย่างเดียวคือ Thailand Team คือทีมเดียวกันสำหรับประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะต้องตอบเลยที่มีการโจมตีมามากๆนะครับจากบางท่านนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามเช่นบอกว่ายาเราไม่พอผมเรียนนะฮะยาเนี่ยเราใช้70 เม็ดต่อ1 คนตอนนี้เราเตรียมได้จะถึง 200,000 เม็ดละนะครับและจะต้องเตรียมให้มากกว่านี้แต่สิ่งสำคัญคืออะไรครับคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยา
เพราะว่าโรคนี้เนี่ยรักษาดูแลประคับประคองหายเองได้มีส่วนน้อยนะครับเรียกว่าอาการปานกลางขึ้นไปจนถึงอาการหนักจนถึงอาการหนักมากต้องใช้ยาโจมตีเรามากเรื่องเตียงต้องเรียนนะครับว่าเตียงเนี่ยมันมีระบบในแผนสำรองเผชิญเหตุอยู่แล้วนะครับทั่วประเทศตอนนี้เราพยายามขยายต้องแบ่งว่าคนไข้ที่อาการหนักเท่านั้นอ่ะจริงๆอ่ะต้องอยู่ห้องพิเศษแบบ negative pressure หรือ ICU คนไข้ที่อาการเบาหรืออาการน้อยเนี่ยจริงๆมันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจได้ซึ่งเราขยายขึ้นมาได้มีการโจมตีมากมายว่าเรามีหมอ 30,000 กว่าคนแต่มีหมอติดเชื้อไม่กี่คนหมอที่มีความรู้ความสามารถไม่กี่คนท่านครับพี่น้องประชาชนครับผมเติบโตมาจากหมอบ้านนอกโรงเรียนแพทย์ทุกโรงเรียนแพทย์มีมาตรฐานที่จะสอนแพทย์จบออกมานะครับที่จะดูแลแพทย์นะครับอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยปัจจุบันเราปรึกษาอาจารย์เราโทรปรึกษาได้แล้วยุคทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยุคดิจิตอลครับออนไลน์เราถ่ายภาพเอ็กซเรย์ส่งเลยเราถ่ายภาพคนไข้ส่งเลยถ่ายหน้าจอมอนิเตอร์ส่งเลยแล้วเรามีทีมให้คำปรึกษาอาจารย์ครับทำอย่างไรดีเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็แนะนำเรากลับมาสมัยก่อนตอนยุคผมเป็นหมอนะครับทำได้ทุกอย่างหัวจุดเท้าแต่เนื่องจากวันนี้ทำไมต้องมาพูดประเด็นเรื่องแพทย์เฉพาะทางผมคิดว่าประเทศไทยเรื่องแพทย์เรื่องพยาบาลพอแต่สิ่งที่ผมจะขอร้องท่านคืออะไรครับขอความเห็นใจเถอะครับขอความเมตตากับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอเจ้าพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยเขาเหนื่อยเขาหนักมากและเขาก็ล้ามากนะครับกินก็ไม่ได้ตรงเวลานอนก็ไม่ได้ตรงเวลาภรรยาบางทีก็ไม่ได้เจอนะครับเพราะว่ามันรับทุกงานมันไม่ได้รับแต่โควิด-19 อย่างเดียวอันนี้ผมต้องกราบขอความเห็นใจเลยนะครับเราพยายามทำดีที่สุดผมทราบนะครับว่าอย่างท่านเนี่ยคิดว่าตัวเองสงสัยเอ๊ะทำไมไม่มารับเราสักทีทำไมไม่เคลื่อนย้ายเราสักทีต้องเรียนนะครับบางครั้งเนี่ยเราพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันมีคนไข้หนักอะครับเช่นตกตึกลงมาเช่นถูกยิงอุบัติเหตุท่านทราบไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีอุบัติเหตุทางจราจรเสียชีวิตวันละ70 คนหนักเนี่ยอีก700ไม่รวมเบาๆถลอกปอกเปิกนะครับเอาแค่อุบัติเหตุนะฮะยังไม่รวมโรคอื่นดังนั้นเนี่ยเราพยายามทำอย่างดีที่สุดนะครับสิ่งสำคัญนะครับผมเน้นย้ำ3 ครั้งเสมอว่า1โรคนี้เนี่ยเราจะสู้กับมันได้หรือสู้กับมันไม่ได้เนี่ย1สิ่งแวดล้อมประเทศเราโชคดีแล้วครับเราเป็นเมืองร้อนมีสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างดีนะครับและคนไทยจิตใจดีสิ่งแวดล้อมนะครับข้อที่2คือเรื่องของพฤติกรรมผมต้องขอเรียนเลยนะครับท่านเห็นไหมครับประเทศที่จูบปากกันหอมกันอะไรกันพุ่งทยานเลยนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมมาเป็นวัฒนธรรมว่ายอย่างเราละดังนั้นสิ่งที่ติดเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องรู้ต้องเข้าใจที่สุดคือมันติดยังไงและจะป้องกันการแพร่เชื้อให้ยังไงซึ่งผมเน้นทุกวันขอเน้นอีกนิดนึงนะครับอีก1 นาทีนะครับติดก็คือไอจามลดกันเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยในระยะใกล้เท่านั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าท่านป้องกันนะฮะคนไม่สบายไม่ว่าโรคอะไรก็ตามจะไข้หวัดก็ได้โรคอะไรก็ได้ไม่ต้องโควิดฮะท่านอยู่บ้านเลยแล้วท่านจะออกมาท่านต้องใส่แมสและอย่าเข้าชุมชนนะครับอันที่2เนี่ยติดจากการสัมผัสผมไอลงมาตรงนี้จับสมมุติน้องไมล์มาจับเข้าจมูกติดนะครับดังนั้นระยะใกล้ชิดกอดจูบเราถึงต้องทำมาตรการระยะห่างทางสังคมครับอันนี้คือเรื่องพฤติกรรมเรื่องสุดท้ายเนี่ยเราโชคดีกว่าทุกประเทศเรามีระบบสาธารณสุขที่ดีดังนั้นแพ้ชนะอยู่ที่พี่น้องประชาชนและพฤติกรรมครับขอบคุณครับค่ะก็อยู่กันเป็นทีมนะคะคุณหมอก็เป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะเราเรียกว่าทีมไทยแลนด์เมื่อสักครู่ที่คุณหมอเรียกเพราะว่านอกจากจะดูแลกันเองในประเทศแล้วต่างประเทศค่ะก็จะมีเอกอัครราชทูตที่เป็นหัวหน้าทีมวันนี้เรามีคลิปสัมภาษณ์ของท่านเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนะคะที่สหราชอาณาจักรมีคนไทยอยู่ประมาณ 40,000 คนเลยเป็นน้องๆนักศึกษาถึง 8,000 คนนะคะมีทั้งที่กำลังอยากจะกลับมาแต่ว่าเรื่องใบรับรองแพทย์และเรื่องเอกสารต่างๆต้องเตรียมอย่างไรตรงนี้ทีมไทยแลนด์ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เดี๋ยวเราไปชมคลิปจากทางอังกฤษกันเลยค่ะมาทีมไทยแลนด์ในสายศาสตร์นี้ประกอบด้วยส่วนงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนไทยที่เข้ามาทำธุรกิจในอังกฤษอยู่ทุกหน่วยงานนะครับแต่ส่วนที่เป็นราชการก็มีตั้งแต่ของผมคือกระทรวงการต่างประเทศนะครับ3 เหล่าทัพกระทรวงการคลังก็มีอาการทูตฝ่ายการคลังนะครับมีกระทรวงพาณิชย์มีธนาคารแห่งประเทศไทยมีฝ่ายความมั่นคงนะครับดูแลด้านข่าวกรองอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็มีภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมด้วยก็มีธนาคารกรุงเทพบริษัทปตท.แล้วก็บริษัท CP ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักรที่พี่น้องคนไทยในสหราชอาณาจักรต้องการความช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อแนะนำของรัฐบาลทั้งปวงเนี่ยก็พี่น้องคนไทยที่นี่ก็ได้รับทั้งโดยตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครทูตด้วยนะครับสถานเอกอัครทูตจะเปิดช่องทางการติดต่อไว้เต็มรูปแบบนะครับโทรศัพท์ฮอตไลน์ไลน์คอลการติดต่อผ่านหน้า Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆตอนนี้ทำได้อย่างกว้างขวางกับสถานทูตครับเราตอบทุกคำถามถ้าเป็นคำถามซ้ำๆเราประมวลคำถามแล้วก็ตอบบนหน้า Facebook เป็นเรื่องๆไปนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ฮอตไลน์ของสถานทูตได้ครับแต่ที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของนักเรียนที่อยากจะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ทางบริษัทการบินไทยทำงานร่วมกับสถานเอกอัครทูตและทีมประเทศไทยเต็มที่วันนี้เครื่องบินการบินไทยนี่สถิติการจองแน่นทุกเที่ยวบินไปจนถึงวันประมาณวันที่28-29นะครับผมประเมินคร่าวๆว่าวันนี้น่าจะมีนักเรียนไทยกลับไปแล้วสัก 2-300 คนครับแล้วก็เราประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยอยู่โดยตลอดด้วยนะครับในกรณีของน้องๆนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะกลับหรือมีติดภารกิจด้วยเหตุผลใดกลับไม่ได้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ยังเปิดหอพักแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้อยู่ได้ตามปกติวันนี้เราติดต่อพูดคุยกันทุกวันเกือบจะตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ยังมีช่องทางที่ประสานงานกันในทางข้ามอื่นๆเช่นLine Group WhatsApp และอื่นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้มั่นใจได้ครับว่าในส่วนของทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักรนั้นเราทำงานเต็มที่แล้วก็อุทิศเวลาทุกวินาทีในช่วงวันนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพี่น้องคนไทยของเราจะบรรเทาความทุกข์ลงไปได้จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในสหราชอาณาจักรครับในต่างประเทศนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีสถานทูตที่เป็นศูนย์กลางให้ท่านได้ติดต่อรวมถึงทางออนไลน์หลายที่ก็จะมีแอปพลิเคชันมีกรุ๊ปไลน์ที่สื่อสารกันโดยตรงอยู่แล้วนะคะมากลับมาที่ในประเทศหลังจากสงกรานต์เลื่อนไปแล้วค่ะท่านไหนที่จองตั๋วจะกลับบ้านจะไปเที่ยวจะชดเชยกรณีเลื่อนการเดินทางช่วงสงกรานต์อย่างไรนะคะบกรางเรือทั้งหลายวันนี้ค่ะขอกลับไปที่ท่านปลัดกระทรวงคมนาคมชัยวัฒน์ทองคำคูณที่จะมาเล่าถึงมาตรการต่างๆให้เราฟังกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับก็คงทราบดีว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่เป็นมาตรการนะครับที่จะให้งดหรือลดเรื่องการเดินทางเพื่อที่จะป้องกันไม่มีการแพร่กระจายโรคติดต่อนะครับก็เป็นที่มาของการเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์13 14 15ออกไปนะฮะเพราะไม่ได้ความว่าไม่ชดเชยให้นะเดี๋ยวจะหาชดเชยให้แต่ในช่วงเนี้ยก็เรามีข้อมูลครับว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะที่ได้จองตั๋วไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดนะครับเครื่องบินนะครับสายการบินต่างๆนะครับรวมทั้งรถไฟนะฮะซึ่งก็เมื่อมีมติครม.ดังนั้นออกมาเนี่ยก็จำเป็นครับที่จะต้องมีมาตรการนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ได้ซื้อตั๋วเนี่ยให้สบายใจว่าเรามีมาตรการอย่างไรผมจะขอแยกเป็นเรื่องๆนะครับเนื่องจากว่ากระทรวงคมนาคมนั้นเรามีหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอยู่4หน่วยงานครับที่ให้บริการในเรื่องการเดินทางอันแรกก็คือบริษัทขนส่งจำกัดนะครับถ้าท่านซื้อตั๋วของบริษัทขนส่งจำกัดนะครับก็ท่านสามารถคืนเงินได้ 100% นะฮะสำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วเดินทางในช่วง 1-30 เมษาแปลว่าตอนนี้ท่านซื้อตั๋วไว้แล้วแล้วเป็นการเดินทางในช่วงแต่วันที่1ถึง30เมษายนเนี่ยท่านอยากจะคืนตั๋วเนี่ยท่านไปคืนได้เลยได้เงินคืน 100% นะครับหรือถ้าท่านอยากจะเลื่อนตั๋วนะฮะท่านก็ไปเลื่อนได้ครับ
โดยเขามีขยายเวลานับจากวันที่ซื้อตั๋วนะครับไป90วันฮะสามารถใช้ตั๋วนั้นในการเดินทางได้อยู่แต่ให้ไปแจ้งล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะเดินทาง1วันนะครับส่วนของการรถไฟประเทศไทยนั้นเนี่ยก็เป็นรถไฟที่วิ่งให้บริการระหว่างจังหวัดระหว่างเมืองเชื่อมกรุงเทพนะครับอันนี้ถ้าท่านซื้อตั๋วของการรถไฟเนี่ยก่อนวันที่18มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนนะฮะก่อนเราจะคืนเงินให้ 100% ก่อนวันเดินทาง3วันก็ถ้าท่านไม่ประสงค์จะเดินทางมีตั๋วอยู่ในมือนะครับแต่ต้องเป็นตั๋วที่ท่านซื้อก่อนวันที่18มีนานะครับท่านสามารถไปที่การรถไฟนะครับขอคืนได้ 100% แต่ต้องเป็นการคืนก่อนวันเดินทาง3วันนะครับแต่ถ้าท่านไปวันเดินทางเนี่ยท่านคืนได้ 50% ครับนะครับส่วนอีก2บริษัทที่ให้บริการเรื่องการเดินทางทางอากาศก็คือบริษัทการบินไทยนะครับกับบริษัทไทยสมายเวย์นะครับเรื่องการคืนบัตรเนี่ยคืนตั๋วเนี่ยนะครับก็สามารถคืนได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขการคืนบัตรของผู้โดยสารนะครับเช่นถ้าผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะฮะในเส้นทางเดิมนะครับเช่นท่านซื้อกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยนะก็ไปเปลี่ยนนะฮะจากวันนี้เป็นวันนี้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยปกติจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนสายการบินนะฮะหรือว่าถ้าเป็นผู้โดยสารที่ต้องการจะเปลี่ยนเส้นทางการบินนะอย่างเช่นเดิมเคยจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ท่านอยากจะเปลี่ยนจากกรุงเทพไปภูเก็ตนะครับท่านก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะฮะแต่ท่านจะต้องชำระเงินค่าโดยสารส่วนต่างนะครับเช่นกรุงเทพไปภูเก็ตอาจจะแพงกว่า200บาทท่านก็ไปชำระค่าส่วนต่างบวกค่าภาษีนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนชื่อฮะจากเดิมเคยอยากจะเดินทางอาจจะให้ภรรยาให้ลูกไปเดินทางแทนเนี่ยก็สามารถจะไปเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้แต่อันนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม500บาทซึ่งปกติจะเสียมากกว่านี้นะครับจะเสีย500บาทนะครับส่วนบัตรโดยสารที่มีการเดินทางแบบหมู่คณะนะครับค่ามัดจำต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางแต่ค่ามัดจำนั้นเก็บไว้นะครับภายในเวลา1ปีท่านสามารถไปใช้ได้นะครับปกติเนี่ยถ้าไม่เดินทางเขาจะยึดค่ามัดจำฮะนะครับอันนี้ก็เอาใช้ได้1ปีนะครับส่วนถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับเปลี่ยนเส้นทางนะครับของการบินไทยกับไทยสมายนี่เหมือนกันนะครับใช้กติกาเหมือนกันนะครับผมมีหมายเลขติดต่อนะครับให้ท่านน่าจะขึ้นทางจอเลยนะครับถ้าเป็นบริษัทขนส่งท่านติดต่อไปที่ call center นะครับ1490นะครับแล้วก็ติดต่อขอคืนหรือขอเลื่อนเปลี่ยนตั๋วการเดินทางเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่25มีนาเป็นต้นไปนะครับส่วนการรถไฟนะครับท่านสามารถจะติดต่อนะฮะคืนตั๋วนะครับเลื่อนตั๋วแล้วแต่นะครับที่ call center 1690ครับส่วนของการบินไทยไทยสปายเนี่ยนะครับท่านสามารถจะทำรายการนะฮะในการเคลมตั๋วคืนตั๋วนะครับเลื่อนตั๋วเนี่ยทาง www.thaismileair.com นะฮะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปที่02-118-8888หรือ02-356-1111ครับขอบพระคุณค่ะนี่สำหรับผู้ที่จะเดินทางช่วงสงกรานต์นะคะสบายใจได้ว่าคืนเงินได้เลื่อนตั๋วได้แน่นอนนะคะถัดมาอยากให้ท่านเสริมสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพราะพอคนไม่เดินทางรายได้ของบรรดาสายการบินรถบขสทั้งหลายต้องหายว่าเป็นแน่นอนเป็นยังไงบ้างคะครับก็เราก็มีมาตรการในเรื่องการช่วยผู้ประกอบการนะฮะก็ต้องบอกว่าเราต้องช่วยครับเพราะว่าผู้ประกอบการคือผู้ที่จะให้บริการในเรื่องการเดินทางผมจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของทางสายการบินนะฮะซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างมากตอนนี้มีเครื่องบินที่จอดอยู่ที่สนามบินเนี่ยเยอะมากหลายลำนะครับเรามีมาตรการครับคือเราจะลดค่าเขาเรียกว่าค่าแลนดิ้งนะค่าที่เครื่องบินจะขึ้นจะลงสนามบินเนี่ยปกติจะต้องเครื่องบินสายการบินต้องจ่ายนะฮะกับค่าจอดที่เรียกว่าเป็น parking charge เนี่ยให้กับสายการบินโดยลดครึ่งนึงฮะลด 50% นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการบริการทางอากาศนะครับก็จะมีบริษัทวิวการบินเนี่ยที่คอยให้บริการ
ควบคุมการสัญจรทางอากาศเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็จะลดค่าบริการในเรื่องการควบคุมการจราจรให้กับสายการบินเนี่ย 50% เช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในอาคารสนามบินครับก็จะมีพื้นที่เช่าของสำนักงานสายการบินต่างๆที่เช่าพื้นที่อยู่ในอาคารสนามบินนะครับเราก็จะลดค่าเช่าให้ 50% เช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรียกว่ามาตรการในเรื่องของการผ่อนผันนะฮะโดยปกติเนี่ยเวลาเครื่องบินนะฮะสายการบินเนี่ยไม่เดินเนี่ยก็จะถูกเรคคอร์ดนะถูกบันทึกไว้ว่าถ้าไม่เดินเนี่ยก็แปลว่าเดี๋ยวเที่ยวบินในต่อไปเนี่ยก็จะต้องลดเที่ยวบินลงนะฮะอันนี้เราก็จะผ่อนผันว่าไม่ตัดสิทธิ์นะในการที่จะจัดสรรเวลาให้กับสายการบินเมื่อมีความพร้อมที่จะบินได้นะครับแล้วก็จะมีการทบทวนในเรื่องของหลักเกณฑ์การจัดสรรเส้นทางการบินในประเทศนะฮะให้กับสายการบินใหม่นะครับเพื่อความเหมาะสมในการที่จะให้บริการประชาชนตามความต้องการของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของการขยายระยะเวลาการชำระหนี้นะฮะของสายการบินอันนี้กำลังประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับหน่วยงานกระทรวงการคลังนะครับธนาคารประเทศไทยนะครับในการที่จะช่วยเยียวยาให้สายการบินนะครับอีกการนึงก็คือเรื่องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้กู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับค่ะอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสิทธินะเราได้ออกประกาศนะฮะรับรองสิทธิให้สับสายการบินนะครับในการที่จะปฏิเสธผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อันนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะฮะต้องรับแจ้งขนส่งให้แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการนะฮะตรวจพบนะครับสายการบินปฏิเสธที่จะไม่รับผู้โดยสารได้ครับก็ออกหนังสือรับรองให้ครับขอบคุณค่ะเบื้องต้นเท่านี้นะคะก็ดูครอบคลุมนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของสถานะทางการเงินนะคะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ไม่อยากที่จะให้กระทบไปถึงบรรดาลูกจ้างหรือว่าพนักงานนะคะของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ที่โดนเต็มๆค่ะในช่วงนี้แต่ว่าเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีคุณผู้ชมสงสัยว่าที่โทรไปหาสายการบินเนี่ยโทรไม่ได้ยังติดต่อไม่ได้นะคะอันนี้ต้องขอระยะเวลาในช่วงนี้ให้ทางบริษัทต่างๆเขาได้เพิ่มกำลังคนที่จะตอบคำถามท่านหมายถึงทั้งทางเพจเองเป็นแมทแอดมินเองหรือว่าคู่สายเองนะคะเพราะว่ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆแต่ให้ท่านสบายใจได้ว่าถ้าท่านจองตั๋วโดยสารก่อนเวลาที่รัฐบาลจะประกาศท่านจองล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะคะยังไงท่านก็อยู่ในสิทธิ์ที่จะได้คืนเงินหรือว่าได้เลื่อนตั๋วแน่นอนนะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามในการต่อสายกันช่วงนี้แต่ว่ารับปากกันแล้วว่าทั้งทางสายการบินหรือว่าบขส.การรถไฟเองจะเพิ่มช่องทางการติดต่อให้มากขึ้นนะคะบางที่บขส.ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะขอลงทะเบียนคืนตั๋วเพราะว่าเขาจะเริ่มอีกที25มีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นรออดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะในเรื่องถัดมานะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทุกบ้านแน่นอนเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟกันในแต่ละเดือนเป็นภาระที่เลี่ยงไม่ได้แต่ด้วยมาเรื่องวิกฤตในช่วงเวลานี้เราก็จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ได้แล้วนะคะทั้งเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่ะวันนี้เราได้เรียนเชิญทั้งทางการไฟฟ้าและการประปาทั่วประเทศเลยนะคะนั่นก็คือการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางประปานครหลวงประปาส่วนภูมิภาคค่ะขอแนะนำบนเวทีตามนี้เลยนะคะคือคุณจตุรงค์สุริยาสสินผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและท่านเป็นโฆษกการไฟฟ้านครหลวงด้วยมีคุณสุชาติโชติกาธีรกุลรองผู้ว่าการบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะคุณปริญญายมสมิทธ์ผู้ว่าการการประปานครหลวงคุณนรัญชลีรุ่งรัตนาอุบลผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง4ท่านอยู่กับเราแล้วในที่นี้สวัสดีค่ะอย่างแรกก่อนเลยค่ะคนแชร์กันไปเยอะมากว่าจะมีการได้เงินคืนแต่ก็อาจจะพูดกันไม่เต็มประโยคได้เงินคืนได้คืนเงินมิเตอร์ไฟฟ้าพูดไปพูดมากลายเป็นจะได้คืนค่าน้ำค่าไฟแทนแล้วนะคะเราคงไม่ได้คืนค่าน้ำค่าไฟแน่ๆแต่การที่เราได้เงินคืนในรอบนี้คือการคืนเงินอะไรคะเอาถามตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อความเคลียร์คำนิยามจะได้ตรงกันขออนุญาตถามผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงให้คำตอบเรื่องนี้ค่ะครับสวัสดีครับเป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยการไฟฟ้าผู้ช่วยผู้ขออภัยค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ที่ทางผู้ใช้ไฟนะครับของทั้งสองการไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้รับก็เรียกว่าดอกผลของเงินประกันนะครับที่ทางการไฟฟ้า
ส่งคืนให้นะครับกับผู้ใช้ไฟทุกรายนะครับซึ่งมันไปตกในค่าไฟของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้น อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมใบแจ้งค่าไฟมันมาแปลกๆนะครับในเดือนกุมภาพันธ์มันจะมีส่วนของเป็นค่าไฟปกตินะครับกับส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยนะครับที่นำไปลดในค่าไฟครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับแต่เรื่องของการคืนเงินประกันทั้งก้อนจะอีกเรื่องนึงนะฮะคราวนี้ประชาชนอาจจะเกิดความสับสนนะครับตอนนี้มีการคืน2รูปแบบก็คือการคืนดอกผลกับการคืนเงินประกันที่ภาพที่อยู่บนหน้าจอนี้นะฮะเป็นใบเสร็จตัวอย่างใบเสร็จนึงนะครับที่เป็นการคืนดอกผลของเงินประกันนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละบ้านค่าไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์จะได้ใบเสร็จ2ใบใบเสร็จใบที่1จะเป็นใบเสร็จที่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้จ่ายค่าไฟจะได้ใบเสร็จใบนึงส่วนใบเสร็จใบที่2จะเป็นใบเสร็จของที่เอาเงินดอกผลเนี่ยมาจ่ายเป็นค่าไฟเพราะฉะนั้นใบเสร็จมันแยก2ใบนะครับในรูปนี้ก็คือใบเสร็จใบที่2นะครับเพราะนั้นต้องอาจจะต้องขออภัยนะครับมันมีคำอธิบายเล็กๆที่อยู่ในใบแจ้งค่าในใบเสร็จตัวนี้ฮะบางทีประชาชนอาจจะเห็นแล้วไม่ชัดเจนนะครับอาจจะต้องขออภัยที่มันตัวหนังสือมันอาจจะดูเล็กไปนิดนึงครับค่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเดือนกุมภาพันธ์นะคะบินจะไปที่บ้าน2ท่านแต่หลังจากนี้ในเดือนเมษายนนะคะเป็นต้นไปที่ค่าน้ำค่าไฟของท่านจะปรับอะไรนะคะมันจะคือมาตรการอะไรที่ออกมาเพื่อช่วยเยียวยาประชาชนก็เดี๋ยวจะให้ทั้งการไฟฟ้าและการประปาได้เล่าไปพร้อมกันเลยนะคะขออนุญาตเริ่มจากการไฟฟ้าก่อนเลยเชิญค่ะครับในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะครับมีเรื่องที่จะทางประชาชนจะได้รับประโยชน์ตรงนี้หลายๆด้านด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าทั้งก้อนนะครับให้กับผู้ใช้ไฟที่เป็นผู้ใช้ไฟประเภท1บ้านอยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท2ประเภทธุรกิจขนาดเล็กนะครับทั้ง2การเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีจำนวนผู้ใช้ไฟที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินประกันก้อนนี้คืนทั้งก้อนนะฮะทั้ง2การเนี่ยมูลค่าประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็จำนวนรายที่ทั้ง2การนะฮะประมาณ23ล้านรายนะครับที่จะต้องมีสิทธิ์เป็นประชาชนผู้ใช้ไฟที่มีสิทธิ์คืนเงินประกันนะคราวนี้มันจะทางภาครัฐบาลก็กำหนดวันที่มาแล้วนะครับว่าให้เริ่มได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปที่ประชาชนนะฮะเจ้าของเงินประกันเนี่ยจะสามารถสมัครเพื่อที่จะแสดงความจำนงขอคืนเงินประกันได้นะครับแล้วก็ให้ทั้งสองการเนี่ยนำส่งเงินประกันให้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เลยก็คือได้กำหนดว่าภายในวันที่31มีนาคมจะต้องคืนเงินประกันสำหรับลูกค้ารายแรกต้องคืนให้ได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่มีประเด็นก็คือว่าจำนวนผู้ใช้ไฟเนี่ยที่มีจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยทางสองการไฟฟ้าจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะมาที่การไฟฟ้าของทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าถ้าคงจะกะลาโกลาหลแล้วก็อาจจะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะมันจะมีประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นทางการไฟฟ้านครหลวงเองเนี่ยเราก็ออกแบบนะครับเรื่องของการลงทะเบียนไม่ให้ทางผู้เจ้าของเงินประกันเนี่ยได้มาที่การไฟฟ้านะในเบื้องต้นเนี่ยเราเปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์นะครับที่แอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะครับเป็นช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือเว็บไซต์ www.mea.or.th นะครับช่องทางที่3ก็คือ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับช่องทางที่4ก็คือ Twitter @MEA_news นะครับช่องทางที่5ก็คือ LINE ช่องทาง LINE นะครับที่ @MEA_thailand นะครับและถ้าเกิดท่านยังดูว่าเอ๊ะช่องทางเหล่านี้ยังไม่สะดวกนะครับก็หยิบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคมที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าหลังจากวันที่25มีนาทุกใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับจะมี QR code อยู่ทางด้านท้ายท่านนำ QR code นี่นะครับแล้วเอามือถือไปส่องนะครับมันจะไปยังลิงก์ที่เป็นการลงทะเบียนทันทีเลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นความสะดวกอย่างมากนะครับที่จะให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
นะครับได้มีการลงทะเบียนประเภทออนไลน์นะครับซึ่งการลงทะเบียนแบบนี้นะครับเราถามเพียง3คำถามเท่านั้นเองนะครับโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานอะไรนะครับคำถามแรกก็คือ1ชื่ออะไรชื่อผู้เจ้าของเงินประกันชื่ออะไรนามสกุลอะไรคือคำถามแรกคำถามที่2หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขอะไร ID 13หลักให้กรอกเข้าไปคำถามที่3ก็คือหมายเลขเครื่องวัดหรือหมายเลขบัญชีแสดงสัญญาเนี่ยหรือเขาเรียกว่าหมายเลข CA เนี่ยอันนี้ไปดูได้ที่ใบแจ้งค่าไฟนะในใบแจ้งค่าไฟจะระบุไว้ว่าหมายเลขอะไรนะครับหรือถ้าใบแจ้งค่าไฟหายนะครับเปิดที่ MEA application นะครับ MEA Smart Life นะฮะก็สามารถดูเลข CA นี้ได้แล้วก็กรอกให้ครบเพียง3อย่างเท่านั้นนะฮะแล้วคำถามต่อไปเขาก็ถามว่าท่านต้องการคืนเงินด้วยช่องทางไหนช่องทางที่1นะครับบัญชีพร้อมเพย์ถ้าท่านใดมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน13หลักกรอกเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ไปผูกกับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับทางเลือกที่2นะครับไปที่ธนาคารนะฮะก็โดยการที่จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ธนาคารที่ร่วมรายการณขณะนี้นะครับจะมีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับให้ใส่หมายเลขบัญชีให้ตรงกับชื่อเจ้าของเงินประกันนะครับช่องทางที่3ก็คือนำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-Eleven รับเงินสดเลยนะครับสะดวกมากมาย3ช่องทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มั่นใจว่าถ้าเราเปิดช่องทางออนไลน์แบบนี้เนี่ยประชาชนก็จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่การไฟฟ้านะครับมาสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อนะครับอีกประการนึงนะครับสำหรับลูกค้ารุ่นเก่าๆนะครับที่วางหลักประกันไว้นานๆอาจจะลงทะเบียนออนไลน์ไม่เป็นนะฮะเราเสริมด้วยฮอตไลน์นะฮะเรามีหมายเลขฮอตไลน์50คู่สายนะครับที่เบอร์022563333นะครับ022563333โทรเข้ามาครับนะฮะทางการไฟฟ้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้แต่ก่อนโทรก็หยิบบัตรประจำตัวประชาชนมาถือไว้นิดนึงแล้วก็หยิบค่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าถือมาเพราะเขาก็จะถาม3คำถามเหมือนกันชื่ออะไรหมายเลขบัตรประชาชนอะไรแล้วก็หมายเลข CA อะไร3คำถามเหมือนกันแต่จะมีเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลให้นะครับเราก็คิดว่า2ช่องทางเนี่ยเป็นช่องทางที่สะดวกเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่การไฟฟ้าแต่ถ้าประชาชนยังอยากจะเดินทางมาการไฟฟ้าเราก็เลยต้องสงวนสิทธิ์ในช่วงเดือนเมษายนนี้ช่วงที่แพร่ระบาดของโรคโควิดยังมีมากเราให้ไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้าหลังจากพฤษภาคมไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการได้เงินเร็วนะฮะต้องการได้เงินเดี๋ยวนี้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เลยครับวันที่25 24ชั่วโมงลงตอนไหนก็ได้แล้วเน้นนะครับว่าเราไม่ปิดการลงทะเบียนจนกว่ารายสุดท้ายจะนำเงินประกันออกจากการไฟฟ้าไปนะไม่มีการปิดลงทะเบียนแต่หมายเลขฮอตไลน์นี่เราจะเปิดตั้งแต่วันที่25มีนาคมจนถึง29พฤษภาคมแล้วเราจะปิดดูก่อนนะครับแต่ออนไลน์ได้ตลอดมาที่การไฟฟ้าได้ตลอดอีกปีอีก2ปีอีก3ปีมาก็ได้ครับเราเก็บรักษาเงินท่านไว้เงินท่านไม่ไปไหนครับอันนี้คือเงินของท่านเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะครับในอดีตท่านเลิกใช้ไฟเราถึงคืนให้แต่ปัจจุบันนโยบายภาครัฐที่จะช่วยนะฮะในเรื่องของการกระจายรายได้ตรงนี้นะฮะสนับสนุนด้านนี้เราก็ยินดีคืนให้ณเวลานี้นะครับข้อมูลชัดเจนมากนะคะแม้ระหว่างนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนท่านโหลดแอปพลิเคชันก่อนได้เลยนะคะอันนี้คือการไฟฟ้านครหลวงท่านที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะจะเป็นวิธีการเดียวกันไหมนะคะเดี๋ยวไปฟังจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยไฟของ74จังหวัดนะครับนอกเหนือจากใช้การไฟฟ้าของนครหลวงคือกรุงเทพสุรการนนทบุรีเพราะนั้นที่เหลืออีก74จังหวัดก็เป็นส่วนของการไฟฟ้าส่วนภาคหรือ PE ที่เราดูแลกันอยู่หลักการโดยทั่วไปอย่างที่ทางการไฟฟ้านครหลวงได้ชี้แจงไปแล้วนะครับหลักการทั่วไปเหมือนกันผมจะขออนุญาตเสริมและเพิ่มเติมอีกสักนิดสำหรับในส่วนของครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภาคเราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านได้รับเงินประกันนะครับต้องดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับได้ตามชาร์ตที่เราโชว์อยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้อย่างว่า เรามีตัวนะครับ QR code ด้านล่างนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการชี้แจงว่าเงินประกันนั้นจะมีการคืนแบบไหนประเภทอะไรนะครับคือประเภทที่1
บ้านที่อยู่อาศัยและประเภทที่2คือกิจการขนาดเล็กนะครับเรามีกระแสสัมพันธ์ตรงนี้ให้เห็นบ้างมันคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านใดใช้ไฟไหนแล้วจะได้คืนประกันนะครับสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเห็นได้ภาพของว่าจะมีตัวใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้เห็นนะครับว่าหมายเลขที่จะต้องโชว์นั้นคืออะไรนะครับผมเอาตัวใบแจ้งค่าไฟฟ้าตัวจริงนะครับตัวจริงเอาไปให้เห็นเลยว่าวิธีการดูว่าท่านใดได้รับเงินประกันคืนบ้างสังเกตตรงวงกลมนะครับจากเมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าประเภทที่1คือบ้านที่อยู่อาศัยประเภทที่2คือกิจการขนาดเล็กท่านสังเกตตรงประเภทนะครับจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ส่งไปตามหน้าบ้านท่านจะมีเลขตัว11นะครับกับ20นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าบ้านใดนะครับได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและมีประเภท1และ2ตามที่ปรากฏนั่นคือท่านมีสิทธิ์ที่จะรับเงินประกันคืนนะครับทั้งหมดซึ่งวิฟ้าของเราเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ19ล้านรายเศษนะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่ทางการไฟฟ้านครหลวงได้ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วว่านะครับเรามีเจตนาที่อยากจะคืนเงินประกันของท่านนะครับตามมติรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือเช่นเดียวกันครับช่องทางที่เราจะมีการรับคืนโดยปกติทั่วไปเหมือนกันนะครับเรามีเว็บไซต์การลงทะเบียนนะครับเริ่มตั้งแต่25เป็นต้นไปนะครับช่องทางเข้าไปคล้ายๆกันเลยเข้าไปยิงที่ QR code ก็จะเข้าไปสู่ลงทะเบียนได้เลยทันทีกรอกข้อมูล3ตัวเช่นเดียวกับนครหลวงเช่นเดียวกันนะครับถ้าตัวเลขตรงกันข้อมูลตรงกันมันจะมุ่งสู่การรับเงินทันทีช่องทางการรับเงินก็เหมือนกันนะครับคือทั้งพร้อมเพย์ทั้งในส่วนของหักภาษีธนาคารซึ่งวันนี้ในส่วนการไฟฟ้าสุภาพในเบื้องต้นเรามีการคอนแทคกับธนาคารไว้ประมาณ7ธนาคารด้วยกันนะครับ5ธนาคารด้วยกันกับกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์ฐานไทยและอิสลามนะครับแล้วคาดว่าต่อไปน่าจะมีการเพิ่มธนาคารมากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ7 Eleven เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่มีการลงทะเบียนเสร็จแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะรับเงินที่ไหนนะครับ3ช่องทางออนไลน์ซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นความสะดวกกับผู้ใช้ฟ้าส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่าพื้นที่ของเรา74จังหวัดทั่วประเทศค่อนข้างสูงและใหญ่เพราะนั้นการที่ทุกคนนะครับผู้ใช้ฟ้าจะมารวมตัวกันที่การไฟฟ้าเรามองว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงกับส่วนที่จะเกิดเกี่ยวเรื่องโควิด-19 เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอำนวยความสะดวกในเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องของการลงทะเบียนผ่าน PA Smart Pass นะครับแม้กระทั่งในจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ก็คือในส่วนของ QR Code เช่นเดียวกันครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับถ้าท่านไม่สะดวกคิดว่าจะลงทะเบียนไม่ได้ต่างๆการไฟฟ้าก็เปิดจุดนะครับสำนักงานการไฟฟ้าที่เราเรียก Customer Service จุดเดียวที่จะมีผู้ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนณสำนักงานการไฟฟ้านะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวกับผู้ใช้ไฟฟ้าให้นานที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรียนนะครับเสริมกับการไฟฟ้านครหลวงเช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วนะครับเราอยากให้ใช้บริการทางออนไลน์มากที่สุดเพราะเนื่องจากท่านไม่ต้องเดินทางมาท่านมีเอกสารครบนะครับท่านสามารถจองรับเงินได้เลยว่าจะรับช่องทางไหนเช่นเดียวกันในกรณีที่ท่านมารับเงินสดเราก็สามารถจะจัดลำดับคิวให้ทุกท่านได้ว่าท่านควรจะมารับเงินในวันไหนและเช่นเดียวกันท่านสามารถเช็คสเตตัสของท่านเช็คสถานะว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการตรวจสอบขนาดไหนจะมี SMS แจ้งเตือนท่านนะครับขอให้ท่านลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเราจะได้ส่ง SMS แจ้งเตือนท่านว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรบ้างจะให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความสบายใจและรู้ว่าจะเกิดจะจองนี้ไปจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องรับเงินเมื่อไหร่อย่างไรบ้างเพราะนั้นในส่วนอื่นๆผมขอย้ำนะครับว่าพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภาคมีพื้นที่เยอะนะครับแล้วผู้ใช้ไฟฟ้า19ล้านรายการที่เราจะไปอยู่ที่การไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับเราเกรงว่ามันจะเกิดความไม่สะดวกและก็เกิดความรู้สึกว่าทำงานช้าเพราะฉะนั้นเราขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านนะครับเราเปิดลงทะเบียนตั้งแต่25เป็นต้นไปไม่มีวันปิดนะครับไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นถ้าใดที่ยังไม่รีบร้อนก็ลงทะเบียนไปนะครับตรวจสอบตรงกันรับชำระเงินตรงกันนะครับก็สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้นะครับการไฟฟ้าส่วนภาคนะครับหรือ PA เรานะครับก็ตั้งใจแล้วก็ยินดีที่จะดำเนินการตัวนี้ให้เร็วที่สุดและเกิดความคล่องตัวและสบายให้ประโยชน์กับผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดครับขอบคุณครับค่ะชัดเจนนะคะแต่ว่าตามต่างจังหวัดก็จะมีคำถามอีกมากมายเลยที่ส่งมา1ข้อขอถามตอนนี้ก่อนเลยเช่นอันนี้เราจะคืนเฉพาะแบบที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่บ้านข้างบนค้าขายข้างล่างอันนี้เราอยู่ในประเภทไหนเราจะเช็คยังไงดีคะ
ก็เรียนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วตัวเจ้าของบ้านหรือว่าผู้ใช้ไฟนะครับสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้ว่าตัวเองอยู่ในประเภทไหนแต่ละผมก็จะย้ำนะครับว่าทั้งสองการแต่ก็จะย้ำเหมือนกันว่าประเภทที่เราคืนคือบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กถ้าท่านยังสงสัยสามารถตรวจสอบได้กับการไฟฟ้าส่วนภาคตลอดทุกพื้นที่รวมทั้งถึง129 PA Call Center ก็สามารถที่จะตอบท่านได้ชัดเจนเช่นเดียวกันครับค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็โหลดแอปกันแล้วนะคะแต่บางท่านบอกก็ยังติดขัดเพราะว่าเข้าแล้วบอกว่ามีผู้ใช้บริการจำนวนมากอันนี้เดี๋ยวก็แน่นอนนะคะว่าระบบก็จะรองรับ23ล้านคนที่จะเข้ามาใช้ในเร็ววันนี้นะคะรวมถึงมีช่องทางอื่นๆ Call Center ให้ท่านด้วยค่ะนอกจากคืนเงินค่าประกันขออีกรอบนะคะประกันนี่เราวางกันตอนไหนนะคะบางท่านอาจจะนานแบบจนจำไม่ได้แล้วค่ะใครเป็นคนวางครับเรียนอย่างนี้นะครับโดยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเงินประกันนี้มักจะพูดกันติดปากว่าเงินประกันมิเตอร์นะครับมันไม่ใช่เงินประกันมิเตอร์ครับมันเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแปลว่าอะไรแปลว่าการไฟฟ้าเนี่ยเวลาขอไฟแต่ละขนาดเนี่ยเราจะกำหนดอัตราเงินประกันไว้นะครับยกตัวอย่างนะครับว่ามิเตอร์5แอมป์เนี่ยเราจะเก็บที่300บาทมิเตอร์15แอมป์เราเก็บที่ 2,000 บาทเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหากผู้ใช้ไฟนะครับงดจ่ายกระแสไฟฟ้าไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ชำระเงินค่าไฟฟ้ามาเราก็จะใช้เงินประกันตรงนี้เป็นเงินที่เอามาจ่ายค่าไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เงินประกันมิเตอร์หน้าบ้านหายเราไม่ได้ไปเรียกเก็บไปหักเงินอะไรตรงนี้มันเป็นการใช้ไฟฟ้าของบ้านท่านเองนะครับเงินที่หักจริงๆก็คือเงินของท่านนั่นแหละที่เอามาฝากการไฟฟ้าไว้การันตีตัวเองว่าไม่เบี้ยวค่าไฟจ่ายแน่ๆเงินก้อนนี้เป็นเงินการันตีนะครับคราวนี้เมื่อกี้คำถามแรกที่ถามว่าบางคนเนี่ยที่เขาไปเช่าบ้านหรือไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรืออะไรเนี่ยใช้บ้านต่อหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนวางเงินประกันตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นคนวางเงินต้องเรียนอย่างนี้นะครับสิทธิ์ในการได้เงินคืนคือเจ้าของเงินประกันในเมื่อเจ้าของเงินประกันเป็นคนวางเงินประกันเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้คืนเงินประกันคนนั้นย่อมได้สิทธิ์ในการรับเงินประกันก้อนนั้นคืนนะเพราะนั้นคนที่จะมาเช่าบ้านคนที่จะมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรืออะไรเขาท่านไม่ได้เป็นคนวางหลักประกันนะครับเพราะนั้นเงินประกันต้องคืนกับเจ้าของจริงนะครับนะครับเงินประกันไม่ต้องเติมคำว่ามิเตอร์นะคะไม่เกี่ยวกับมิเตอร์เป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งเช่นเดียวกับเงินประกันการใช้ประปาหรือว่าการใช้น้ำเราจะไปต่อกันที่การประปาทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนนครหลวงเลยนะคะแต่ช่วงเวลาก็จะต่างไปกับไฟฟ้าสักเล็กน้อยเดี๋ยวเรียนเชิญผู้ว่าการการประปานครหลวงคุณปริญญายมสมิทธ์นะคะให้ข้อมูลตรงนี้ว่ามีมาตรการเยียวยาอะไรในช่วงนี้บ้างคะครับสวัสดีครับในส่วนของการประปานครหลวงนะครับก็มีมาตรการ3มาตรการแรกนะครับก็เป็นการลดค่าน้ำนะครับ 3% นะครับ3เดือนนะครับในเดือนพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคม2563นะครับใช้น้ำทุกประเภทนะครับ 2.4 ล้านรายนะครับเราคืนให้ทั้งหมดนะครับมาตรการที่2เป็นมาตรการขยายนะครับให้ผ่อนชำระได้นะครับของค่าน้ำในดินในบินนะครับใบเสร็จที่ออกเดือนพฤษภาและมิถุนาคม2เดือนนะครับตัวนี้ผ่อนชำระให้6เดือนไม่มีดอกเบี้ยมาตรการที่3ก็เป็นมาตรการที่คืนเงินค่าประกันการใช้น้ำเช่นเดียวกันนะครับเราให้ที่อยู่ประเภท1นะครับผู้อยู่อาศัยนะครับทั้งหมดนะครับจากมิเตอร์ทั้งหมดของการประปาการนครหลวง 2.4 ล้านรายนี่ละคืนนะครับ2ล้านรายทั้งหมดนะครับผู้ที่ได้ประสิทธิประโยชน์นะครับก็ให้เริ่มนะครับจะเริ่มให้ยื่นนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะรีบดำเนินการให้ภายใน1เดือนนะครับแล้วก็อย่างว่าที่ว่ามีทะเบียนมิเตอร์ดูจากใบเสร็จนะครับแล้วก็การคืนชำระนะครับผ่านทุกช่องทางเช่นเดียวกับการไฟฟ้านะครับพยายามให้ความสะดวกที่สุดของให้กับประชาชนนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่จริงๆเราส่งเสริมให้คืนทางออนไลน์เพื่อไม่เกิดการแออัดนะครับในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี่นะครับแต่นะครับผู้ใช้น้ำประชาชนใช้น้ำรายใดนะครับที่ยังสะดวกที่จะไปที่สำนักงานประปาสาขาก็ได้นะครับรับคืนที่นั่นได้นะครับก็โดยสรุปนะครับก็เป็นเช่นเดียวกันการประกันใช้น้ำนะครับที่เรียนนะครับก็เหมือนว่าปกติเนี่ยทางทุกรัฐวิสาหกิจนะครับจะนะครับจะขายจะให้บริการนะครับไม่ค่าน้ำค่าไฟให้บริการก่อนอันนี้เป็นการประกันนะครับประกันการที่ว่าถ้าเกิดไม่ชำระหรือท่านยกเลิกไปนะครับอย่างการประปานครหลวงเนี่ยครับปีนึงนะครับจะมีตัวนี้นะครับที่มีปัญหาเรื่องที่ไม่ชำระ
ค่าน้ำนะครับประมาณ15ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ที่เราหักได้จริงนะครับ10ล้านนะครับอีก5ล้านเนี่ย อาจจะเป็นบางส่วนเป็นหนี้เสียนะครับหรือต้องไปตามเร่งรัดหนี้นะครับก็นำเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันนี้เราก็ยินดีที่จะคืนตัวนี้ให้นะครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะส่วนของการประปานครหลวงนะคะส่วนการประปาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะขอเรียนเชิญคุณณรัญชลีให้ข้อมูลต่อเลยค่ะค่ะในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคก็คงจะไม่แตกต่างกับการประปานครหลวงนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันในพื้นที่ในความรับผิดชอบของเราจะรับผิดชอบในส่วน74จังหวัดนอกเหนือจากความรับผิดชอบของการประปานครหลวงนะคะมาตรการที่ได้มีการกำหนดไว้ก็เป็น3มาตรการเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทนะคะในกรณีนี้เนี่ยเรามีผู้ใช้น้ำ 4.6 ล้านรายทั่วประเทศนะคะในทุกประเทศในทุกประเภทนะคะเราก็จะเริ่มรอบการใช้น้ำของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเช่นเดียวกันค่ะนะคะจะเป็นเงินที่ช่วยเหลือตรงนี้ได้ประมาณ200ล้านบาทในส่วนมาตรการแรกนะคะส่วนมาตรการที่2ก็เป็นขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมแล้วก็บ้านกิจการเช่าพักอาศัยนะคะซึ่งเป็นสถานบริการที่พักในรหัสผู้ใช้น้ำที่เรียกว่า33นะคะคิดเป็นตอนนี้เป็น 30,000 รายนะคะจะมีวงเงินตรงนี้ประมาณ280ล้านบาทนะคะโดยจะมีการรับชำระผ่อนชำระเนี่ย6งวดนะคะไม่เกิน6งวดและช่วงเวลานี้จะไม่มีการระงับหรือตัดการใช้น้ำนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อได้ที่การประปาสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ทั่วประเทศนะคะ234แห่งทั่วประเทศค่ะสำหรับมาตรการที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันค่ะคิดเป็นผู้ใช้น้ำประเภทนี้เป็นประเภทที่มากที่สุดของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะคือ 3.8 ล้านรายนะคะวงเงินที่มีสิทธิ์ขอคืนก็ประมาณ 1,800 ล้านบาทนะคะแล้วก็ผู้ใช้น้ำเนี่ยสามารถติดต่อขอใช้สิทธิ์ตามออนไลน์ในระบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะทางแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันนะคะ PWA 1662 LINE Official PWA Thailand นะคะแล้วก็เว็บไซต์ www.pwa.co.th ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็ครบถ้วนนะคะทั้งนครหลวงภูมิภาคเรื่องของค่าน้ำค่าไฟสรุปสั้นๆอีกหนึ่งครั้งคือท่านก็จะได้ลดค่าน้ำค่าไฟ 3% เลยนะคะในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปส่วนถ้าจะขอคืนเงินประกันทั้งน้ำและไฟนะคะเงินประกันการใช้ท่านต้องลงทะเบียนก่อนสำหรับการไฟฟ้าเริ่ม25มีนาคมและการประปาเริ่ม1พฤษภาคมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ว่าท่านจะลงช้าลงเร็วไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดแน่นอนทุกท่านนะคะจะได้คืนเงินและเงินเหล่านี้ค่ะหมื่นล้านบาทนี่นะคะจะกระจายสู่ประชาชนเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังนะคะให้ช่วยวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนี้ไปได้ช่วงนี้ขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากนะคะที่มาให้ข้อมูลมีข้อมูลเพิ่มเติมสุดท้ายนะคะจากคุณสุชาติด้วยขอเรียนเชิญค่ะก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงจากมาตรการนะครับนอกเหนือจากมาตรการเรื่องของการคืนประกันการใช้ไฟแล้วมาตรการที่1อยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับคือการลดค่าไฟ 3% 3เดือนนั่นคือรอบบินค่าไฟฟ้าเดือนเมษาพฤษภาในมิถุนานะครับให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟทุกประเภทนะครับอันนี้ลด 3% 3เดือนเลยมาตรการที่2ตามนโยบายรัฐบาลก็คือในเรื่องของการที่จะขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าไฟฟ้านะครับออกไปอีกนะครับ6เดือนนะครับรอบ2รอบบินก็คือเดือนเมษาและพฤษภาหนักประเภทเป็นกิจการประเภทเฉพาะอย่างประเภท5เช่นพวกโรงแรมรีสอร์ทนะครับต่างๆนี้ก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้อีกเด้งหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือขยายระยะเวลาไปถึง6เดือนซึ่งจะมีการผ่อนผันเป็นชำระเป็นงวดหรือชำระงวดเดียวก็จะได้ความประสงค์กับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะครับซึ่งทั้งสองการก็จะดำเนินการคล้ายๆกันนี่คือ3มาตรการหลักๆที่เราจะตอบสนองและก็ให้เกิดความเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้น้ำทั้งสองด้านนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อมูลทั้งหมดนี้เราก็จะอัปเดตอินโฟกราฟิกนะคะที่เป็นภาพอธิบายให้ชัดเจนให้กับท่านอีกครั้งที่ Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ทางโทรทัศน์นะคะเดี๋ยวจะมีถามตอบกันต่อนะคะในช่วงท้ายแต่ว่าขออนุญาตเป็นทาง Facebook Live ที่เพจของศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เพจ NBT2HD และเพจของสำนักข่าวไทยช่วงเวลานี้ขออนุญาตลาทางโทรทัศน์ไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.